สวัสดีครับนักเรียนไหนทดสอบเราคนไทยหน่อยสิไหนยืนขึ้นเลยยืนเอากล้องจับอ้าวทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวนะทั่วประเทศขอฟังครับว่าเราคนไทยหนึ่งสองสามดีนั่งเนี่ยเราคนไทยคือเราต้องเรียนรู้ภาษาไทยเพราะเป็นมรดกล้ำค่าของคนไทยก็ภาษาอื่นดีไม่ดีไม่ได้ว่าแต่ว่าเราเนี่ยคนไทยต้องสื่อสารภาษาไทยให้ดีซะก่อนแต่ว่าภาษาต่างประเทศนี่ก็จำเป็นเรารู้ภาษาไทยนี่เป็นหลักภาษาต่างประเทศรู้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะเป็นกำไรชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยแผนภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเจริญก้าวหน้าถ้าจะพูดจะโม้ไปก็บอกว่าอย่างของครูณรงค์ลิ้นเนี่ยลูกชายไปมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ป้าป้าเขาฟังเขาบอกว่าโอ้โหน่าไปเลยอาป้าเขาบอกที่จริงเราจะไปอเมริกาคือเมื่อคืนเนี่ยก็เลยตื่นก่อนเลยไม่ได้ฝันก็คือแต่ลูกชายมาบอกว่าไปฝรั่งเศสดีเพราะเป็นเมืองในประวัติศาสตร์อเมริกาเป็นเมืองที่เขาก้าวหน้าไปแล้วไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจอันนี้ลูกชายเราให้ฟังก็ของครูณรงค์ลิ้นสนับสนุนให้ลูกชายเรียนภาษาไทยเป็นหลักแล้วก็ภาษาต่างประเทศเนี่ยเขาได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องไปต่างประเทศเขาจะได้สื่อสารกับเพื่อนบ้านแม้แต่เพื่อนบ้านของเราอย่างลาวเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ภาษาเขาแล้วตอนนี้ที่กำลังออกอากาศอยู่เนี่ยลูกศิษย์ของครูณรงค์ลิ้นที่ประเทศลาวก็เรียนร่วมกันอยู่เลยหลายโรงเรียนเลยที่ประเทศลาวเห็นไหมก็เป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยเรารักภาษาไทยเรียนรู้ภาษาไทยถามว่าทำไมเป็นมรดกล้ำค่าของคนไทยแล้วก็สื่อสารด้วยภาษาไทยสื่อสารด้วยภาษาไทยเอาง่ายๆแค่เราไปตลาดเราจะซื้อของเนี่ยเราจะซื้อของแม่ค้าเอาของไปขายตามตลาดถ้าเราพูดภาษาไทยไม่คล่องเราโดนหลอกโดนเอาเปรียบหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยต้องเรียนภาษาไทยให้เข้าใจเพราะเป็นภาษามรดกของเราแต่ว่าภาษาต่างประเทศครูณรงค์ลิ้นก็สนับสนุนให้รู้มากกว่า1ภาษาต่างภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนนี่ยิ่งดีภาษาจีนเนี่ยถ้าเรารู้ภาษาจีนกลางก็ยิ่งดีประเทศจีนนี่เขาประเทศที่เขากว้างใหญ่มากไปนี่แดงทั้งประเทศเลยครูณรงค์ลิ้นไปเขายังมาทักเลยวิดีใจจังเจอครูณรงค์ลิ้นพอถามไปถามมาเป็นคนไทยด้วยกันอ้าวตายแล้วเรานึกว่าคนจีนแท้ๆอย่างเงี้ยเราก็ดังเหมือนกันดังคือเสียงหัวเราะเราดังอย่างเท่านั้นเองเคยไปเข้าห้องน้ำของประเทศจีนคือเบาอ่ะคือเราไม่รู้เงินเขาเนี่ยไหนใช่ไหมถ้าเราพูดภาษาจีนได้สบายมากเสียไป50 บาทที่จริงอ่ะไม่ต้องเสีย2 บาท 3 บาทเราแต่ว่าเราไม่รู้จะพูดยังไงเรามีใบ50 บาทเงินไทยแต่ไปถามเขาก็ไม่รู้เรื่องพูดภาษาอังกฤษเขาก็ไม่รู้เรื่องพูดภาษาจีนเราก็พูดไม่ได้พูดได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าหยวนเขาก็นึกว่าเงินหยวนเราก็หยวนหยวนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมันหน้าเขียวแล้วก็ใส่ไป50 บาทก็กวยแนบเลยโอ้โห50 บาทไปเล่าให้ใครฟังเขาบอกว่าโอ้โหปัสสาวะแพงมาก50 บาทแต่ว่าเราก็รวยเนี่ยเล่าให้ฟังแต่ว่าก็ดีใจไปที่กำแพงเมืองจีนเนี่ยก็ถามเขาว่าเออดีนะสมัยก่อนเขาสร้างไว้ไม่ให้ศัตรูเข้ามาแต่คนจีนเขาบอกว่าไม่ใช่หรอก
ศัตรูนั้นน่ะเราสร้างกำแพงเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์เขาพูดน่าคิดศัตรูจริงๆมันอยู่ภายในเราสร้างกำแพงเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์กำแพงที่ดีที่สุดก็คือความรักชาติของเราอย่าบ่อนทำลายชาติอย่าแตกสามัคคีอย่าไปด่ากันข้างถนนเหมือนประเทศไทยกำลังด่ากันอยู่ปัจจุบันสุดท้ายก็มาตรงนี้อีกมันเล่นไม่เลิกมันก็ยังว่างทีนี้ขึ้นสไลด์ซะหน่อยว่าชั่วโมงนี้เราจะเรียนอะไรการเล่นจังหวะภาษานะทะลันจ้วงทะลวงจ้ำนี่ภาษาของเขาการเล่นจังหวะภาษาทะลันจ้วงทะลวงจ้ำบุรุษนำอนงหนุนบุรุษรุกอนงรุนประจนร่วมประจันบานดูนิดโอ้โหภาพนี้เป็นยังไงร้อยมากภาพอันนี้เป็นภาพเขาทำสงครามในสงครามเนี่ยตะลุมบอลเลยเนี่ยทะลันจ้วงทะลวงจ้ำเนี่ยโอ้โหไม่ได้ยิงกันด้วย M16 นะแล้วก็ไม่ใช่หนังกระติกด้วยสมัยก่อนดาบเนี่ยพอๆกับทำต๊อกตอนนี้เปลี่ยนจากจุมงมาเป็นทำต๊อกตำนานเทพพระเจ้าแห่งสวรรค์นี่แหละฮะจอมกษัตริย์นี่นางเอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ถูกใจจอร์ดคนนี้ไม่เหมือนอะไรนะโซธาโนหรืออะไรนะสมัยจูมงใช่ไหมจูมงนี่ยิงธนูเนี่ยสามลูกเลยใช่ไหมสามดอกไปทีเดียวใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้มันยิงไม่เก่งพระเอกมันเฉยเฉยอะไม่ได้เรื่องฮะเฉยเฉยสู้จูมงไม่ได้แต่ก็ได้ข่าวว่าเกาดาบจูมงมาดูก่อนนี่ก็แสดงว่าพวกนี้ติดหนังเกาหลีเหมือนกันใช่ไหมอ้าวดูสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปมันจะว่าไงจะขยายความว่ายังไงไหนเราพวกเราลองอ่านพร้อมกันสิอะไรที่มันเป็นฉันเนี่ยอ่านยากสักหน่อยมองเห็นภาพใช่ไหมแต่ถ้าวักแรกเลยพวกเธอกำกวมแต่พอไอ้นี่ขึ้นมานี่มองเห็นภาพการทำสงครามนี่ตะลุมบอลเลยเห็นไหมแต่ว่าไอ้ที่บอกว่ามีได้ดาบก็คว้าขวานนี่มองเห็นภาพเนี่ยมันเป็นทำนองของคำจังหวะของคำเสียงของคำภาษาไทยเราให้ความรู้สึกเนี่ยมีได้ดาบก็คว้าขวานแสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันทำสงครามกันน่ะทำด้วยดาบและขวานน่ากลัวมากใช่ไหมอย่างจูมงก็ดาบใช่ไหมมิได้หอกก็คว้าเหลาโอ้โหแทงด้วยหอกเลยรองลงมาก็คือเหลาเหลาก็ใช้แทงไม่ทันก็ตีกระบาลมันด้วยมีได้มีดก็เอาไม้โอ้โหทำสงครามกันด้วยอีโต้เลยสมัยก่อนนะเขาจึงบอกว่าเอาอีโต้ฟันกระบาลก็มาจากสงครามนี่เองตะบองใหญ่ตะบองยาวโอ้โหเห็นไหมภาษาง่ายๆแต่เอามาจับเข้าหมวดหมู่ด้วยจังหวะลีลาของฉันโดยกำหนดคลุเราหัวมันก็เป็นจังหวะของคำลีลาของคำเสียงของคำและความหมายของความสไลด์ต่อไปครับเขียนทันหรือยังข้อสังเกตให้ข้อสังเกตนี่ยกตัวอย่างมากลุ่มคำที่มีเสียงเบาหนักซ้ำแต่ละช่วงทำให้บทประพันธ์นี้มีจังหวะลุกไล่กระชับกระชั้น
ศิลปะของภาษาไทยเรามันอยู่ตรงนี้เวลาเราเขียนเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยภาษาเนี่ยมันให้ภาพลีลาจังหวะของคำและความหมายของความความหมายของความทำให้เรามองเห็นภาพเสมือนหนึ่งว่าครูณรงค์ลิศกำลังพานักเรียนชั้นม.6ทั่วประเทศไปอยู่ในสงครามเลยเป็นสงครามสมัยก่อนสู้กันด้วยหอกด้วยเหลาด้วยมีดด้วยดาบโอ้โหเฮ้ยมันเนี่ยเนี่ยตอนนี้ลูกศิษย์ครูณรงค์ลิศทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเสมือนหนึ่งว่าเรากำลังย้อนยุคอยู่ในสงครามไม่ใช่สงครามในปัจจุบันนะปัจจุบันยิงกันด้วยหนังกระติกใช่เปล่าแล้วมันก็ด่ากันด้วยโทรโข่งเท่านั้นเองเขาจะล้มรัฐบาลรัฐบาลในรัฐบาลหนึ่งไม่ต้องทำอะไรมากครับไม่ต้องมายึดอำนาจให้เสียเวลาเอาโทรโข่งไปยินด่ามันหน้าที่ทำงานนั่นน่ะเดี๋ยวเขากำลังทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเท่านั้นเองแต่ว่าเราก็จะไม่เข้าไปวุ่นวายอันนี้เพียงแต่เล่าให้ฟังปัจจุบันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจริงๆอ่ะไปด่ามันด้วยโทรโข่งเข้าใจไหมแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ลูกศิษย์ของครูไปทำอย่างนั้นแต่ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนสมัยก่อนนะใครอีโต้ดูเล่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยข้าศึกก็กลัวแล้วซัมมีหนำบอกว่าเป็นอีโต้ฤทธิเดชมหาศาลพระอินทร์พระอิศวรเสกให้ไม่ต้องทำอะไรเหมือนเราดูหนังซามูไรแค่ถอดดาบจ้าบออกมาคู่ต่อสู้หงายหลังแล้วก็เลือดไหลเลยไม่รู้มันฟันกันตอนไหนแค่ถอดดาบออกมาจากฝักนั่นคือหนังซามูไรนี่ถ้ามันฟันจะขนาดไหนแค่ถอดดาบก็ตายแล้วหรือเสียบดาบเข้าฝักก็ตายเหมือนกันแล้วคนสมัยก่อนมันหอกแต่สมัยนี้ต้องนั่งเครื่องบินก็แสดงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าเธอเกิดทันเนี่ยเธอจะสบายมากเพราะเธอจะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเครื่องบินเพราะเขาหอบไปเลยนี่ครูจะงงว่าทำไมเราเกิดไม่ทันตอนหอได้วะนี่ถ้าไปอเมริกาหรือไปฝรั่งเศสครูก็จะหอบแวบไปเลยนะไอ้นี่ต้องนั่งเครื่องบินต้องซื้อตั๋วเครื่องบินดิโอ้โหวุ่นวายนี่เราขาดทุนคนโบราณคนโบราณเขาหอบไปเองใช่หรือเปล่าแหมเราขาดทุนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาย้อนยุคใช่มั้ยคนสมัยก่อนหอบเลยนะหอบไปเลยนะสมมติว่าข้าศึกมาเนี่ยเราไม่อยากยุ่งกับข้าศึกเราหายตัวแวบเลยนะไม่ต้องไปหลบในถ้ำในหิวให้เสียเวลาโอ้เสียดายมันเกิดไม่ทันวะนี่ประเทศไทยเรานะถ้าจะพัฒนาประเทศถ้าประหยัดตอนนี้ทราบข่าวว่าน้ำมันมันแพงอ่ะจะขึ้นค่าน้ำมันน้ำมันครูก็บอกว่าทำไมเราไม่ย้อนยุคไปสมัยนู้นสมัยสุโขทัยอยุธยาเราก็จะได้หายตัวเราก็จะได้หอกเราไปไหนมาไหนเราไม่ต้องไปซื้อน้ำมันเราก็ไม่ต้องยุ่งยากเราก็มีพละกำลังภายในก็เหาะเหินอากาศแวบ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 ไปก็เสร็จเนี่ยเป็นเพราะคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยละเลยบรรพบุรุษไปหรือเปล่าก็เลยเป็นเวรเป็นกรรมมาซื้อน้ำมันแพงโบราณโบราณเขาแค่ห่อไปอยากห่อได้ไหมซาอุอยากห่อได้ไหมเสียดายแต่เนี่ยรุ่นเรามันผ่านยุคนั้นมาแล้วใช่ไหมวะต่อไปนี้สมมติว่าเรากำลังห่อกันแล้วกันทีนี้การสรรคำนี่สรรคำยังไงนะสไลด์ต่อไปจะบอก